ุ่มมิกทองระยะเคลียร์ข่าวเมาส์ซุ่มคบกับพี่ปูผู้จัดการส่วนตัวค่ะไม่ค่อยประสบความสำเร็จในด้านความรักสักเท่าไหร่นะคะจนขนาดถูกเมาว่าโดนผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่ปูห้ามไม่ให้มีแฟนค่ะสำหรับพระเอกสุดฮอตอย่างมิกทองระยะแถมหนักสุดก็คือโดนหาว่าแอบคบกับผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยค่ะล่าสุดทางด้านของหนุ่มมิกเปิดใจผ่านทางรายการวันกันชัยทอล์กซึ่งบางช่วงบางตอนก็ถูกพิธีกรหนุ่มกันชัยถามจี้ถึงเรื่องความรักว่าจริงๆแล้วหลายๆครั้งเนี่ยมิกก็มีความรักนะแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าผู้จัดการไม่ให้คบกับใครเพราะมิกเองก็เชื่อฟังผู้จัดการมากทางด้านพระเอกเองเนี่ยก็ออกมาเคลียร์ชัดเลยแหละค่ะว่าจริงๆอ่ะอย่างที่เป็นข่าวมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเรื่องนี้ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ยืนยันว่าไม่จริงผู้จัดการผมอย่างพี่ปูบางทีเนี่ยเป็นผู้จัดด้วยซ้ำคนไหนน่ารักเขามาบอกในส่วนกระแสข่าวลือถึงขั้นที่ว่ามิกกับผู้จัดการแอบคบกันพระเอกเนี่ยตอบโต้ทันทีค่ะว่าคือไปไกลแล้วอันนี้ไม่เคยได้ยินเลยนะครับแต่ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนถ้าในเรื่องของความรักหรือการใช้ชีวิตต่างๆผมเป็นคนจัดการตัวเองได้ไม่มีใครมาบังคับได้ผมขอย้ำอีกทีถ้าเวลาไปทำงานผู้จัดการก็ไปกับผมอยู่แล้วพี่ปูผู้จัดการผมเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการอย่างเดียวเขาเป็นพี่สาวเป็นเหมือนแม่ผมครับเขาดูแลผมมาตั้งแต่อายุ16ซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับพี่ยุ้ยจิรนันท์พร้อมยืนยันว่าไม่มีการแบบกันซีนในเรื่องคนที่จะเข้ามาหาและไม่มีเรื่องชู้สาวกันอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มมิกเปิดเผยอย่างชัดเจนค่ะ